วันนี้จะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับถึงประเด็นที่พรรคเพื่อไทยได้นำแถลงไปเมื่อวานครับเกี่ยวกับประเด็นค่าแรงขั้นต่ำ600 บาทในปี 2570 นะครับในประเด็นนี้ครับวันนี้เราจะนำเสนอคำตอบในเชิงนโยบายคำตอบในเชิงวิสัยทัศน์ว่าทำไมถึงเป็น600 บาทประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรและ5ปีต่อจากนี้เรามองประเทศไทยเป็นอย่างไรและ600 บาทนี้ตอบสนองวิสัยทัศน์5ปี2570อย่างไรนะครับในโอกาสแรกครับผมขอนำเรียนเชิญคุณPaetongtarn Chinawatครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเป็นคนแถลงนโยบายบนเวทีเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะมาเล่าในเชิงลึกหรือเป็นรายละเอียดให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบจะได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงขออยากจะบอกว่าที่แถลงเมื่อวานในเรื่องของวิสัยทัศน์ในปี 2570 ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้รับใช้พี่น้องประชาชนเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของค่าแรง600 บาทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเข้าใจดีมากๆนะคะว่าทำไมถึงมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าณตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศมันไม่ดีเลยนะคะแล้วก็คงจะคิดภาพให้มีความหวังว่าถ้าสมมติค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น600 บาทนั่นหมายถึงว่าต้นทุนการทำธุรกิจต่างๆของผู้ประกอบการต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมแน่นอนค่ะถ้าเราคิดกันในวันนี้มันเดือดร้อนแน่มันเพราะภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดยังไม่อยู่ในภาพที่ดีหรือภาพที่เหมาะสมที่เศรษฐกิจกำลังโตขึ้นแต่เมื่อวานที่เราพูดถึงนโยบายนี้เป็นเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันตอนนี้ค่าแรงที่เคยขึ้นตั้งแต่สมัยของนายกปู300 บาทนะคะแล้วมาขึ้นตรงใกล้ๆนี่อีกประมาณ50 บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 ปีแล้วค่ะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในประเทศเรานั้นก็คือการรวยกระจุกจนกระจายนะคะคนที่ได้ผลประโยชน์มีแค่เพียงคนกลุ่มเล็กบนยอดของสามเหลี่ยมเท่านั้นความรวยกระจุกตัวอยู่แค่ฐานบนเท่านั้นฐานรากซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศยังได้รับความเดือดร้อนยังไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้เป็นระยะเวลา10 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงต้องคิดใหญ่ค่ะคิดใหญ่เพื่อให้ทั้งประเทศทั้งเศรษฐกิจทั้งประเทศนั้นน่ะ move ตัวไปด้วยกันเราไม่ได้บอกว่าเราจะเอางบประมาณมาใช้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมที่เราจะทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนทำให้ประเทศของเราอะลดความเหลื่อมล้ำลงความเหลื่อมล้ำที่ว่าคนฐานรากยังไม่ได้ประโยชน์อะไรและความรวยกระจุกอยู่แค่ข้างบนเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะที่เกิดความเหลื่อมล้ำนี้และเราต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำนี้ให้ได้ค่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการที่เรารวยกระจุกจนกระจายแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนไทยในที่ทำงานใช้แรงงานเนี่ยยังไม่ได้รับเกียรติรับศักดิ์ศรีเท่าที่ควรจะได้รับเราจึงอยากจะพัฒนาทั้งระบบทั้งประเทศอย่างลองดูประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีค่าแรง 1,800 บาทต่อวันแล้วคิดโอ้โหทำไมค่าแรงเขาสูงจังแต่นั่นคือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศของเขามันดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแรงงานมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนั่นก็คือตัวผลักดันเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ดีขึ้นเช่นกันเมื่อเขามีทรัพย์สินในการใช้จ่ายมันทำให้ภาพรวมทั้งหมดของประเทศมันดีขึ้นทั้งหมดนะคะเราจะต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600 บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้ว มันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะและอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปว่าจะมี GDP ประเทศที่โตเฉลี่ยปีละ 5% เราไม่ได้บอกเราฟิกซ์ 5% ทุกปีนะคะแต่จากเกือบ1ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ดีเลยมันอาจจะพอปีแรกที่เราทำงานเข้ามารับใช้ประชาชนถ้าเรามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ปีแรกมันอาจจะสูงกว่า 5% ก็เป็นไปได้แล้วปีต่อมาก็อาจจะลดน้อยลงตามเลขเฉลี่ยของแต่ละปีที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วก็ดูเศรษฐกิจโลกบวกด้วยอันนั้นคือหัวใจหลักอะค่ะการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบทั้งประเทศนะคะคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้นั่นคือคอนเซปต์ที่เราเปลี่ยนตั้งแต่แคมเปญชื่อพรรคเลยค่ะแคมเปญพรรคเลยค่ะว่าเราจะต้องคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทางระบบค่ะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายแพทย์พรหมินทร์ เรศสิริเดชครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวานนี้ท่านคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นผู้นำแถลงสิ่งที่สำคัญได้เป็นการย้ำจุดยืนของพรรคเราว่าเราเน้นเรื่องการสร้างรายได้เมื่อสักครู่เรื่องของแรงงานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นตัวชี้วัดว่าเราคำนึงถึงเรื่องสองเรื่องด้วยกันก็คือรายได้ของประชาชนต่ำรายได้ของประเทศต่ำนะครับบวกกับเรื่องมีความเหลื่อมล้ำสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป้าหมายที่เราจะทำต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนหรือสังคมที่ให้ความสนใจและเก็บประเด็นนี้ได้นั่นแสดงว่าตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เราจะต้องร่วมกันไปให้ถึงสิ่งที่สำคัญเมื่อวานนี้ไม่ได้เราย้ำจุดยืนในการสร้างรายได้ทั้งระบบนะครับจะเห็นว่าท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแถลงนั้นพูดถึง10ประเด็นด้วยกันทั้ง10ประเด็นนี้มีการร้อยเรียงกันแล้วเชื่อมโยงกันสิ่งที่สำคัญเราตระหนักดีว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นต้องสร้างรายได้และรายได้ใหม่ดังนั้นรัฐบาลจึงจะมีภาษีให้เก็บวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีภาษีเก็บภาษีได้น้อยต่ำกว่าเป้าจึงต้องไปกู้มาและขยายเพดานกู้กลายเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการกู้ซึ่งเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นตรงกันข้ามเราเน้นเรื่องสร้างเศรษฐกิจดังนั้นทั้งภาคเอกชนทั้งหลายที่มีความเห็นขอให้ชัดเจนว่าเราในฐานะรัฐบาลเราเก็บภาษีจากกำไรของท่าน 20% หมายความว่าเราถือหุ้นของท่าน 20% เช่นกันเราจะต้องทำให้ภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจโตไปด้วยกันนะครับการขึ้นค่าแรงจะดำเนินการเป็นขั้นตอนเราตระหนักดีว่ามีหลายท่านวิจารณ์ว่าเราทำลายโครงสร้างไม่จริงครับเราตระหนักดีว่าการปรับค่าแรงเป็นไตรภาคีเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างและมีรัฐในฐานะดูภาพรวมเพื่อให้ประเทศเดินต่อได้ดังนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องขยับไปด้วยกันเป็นขั้นตอนสิ่งที่สำคัญเราต้องทำให้รายได้มาซะก่อนเมื่อวานนี้จะพูดถึงรายได้ในทุกมิติไม่ว่ามิติของจากเกษตรกรซึ่งมีประชากรถึง 40% แต่มีรายได้ 8% ของ GDP เท่านั้นเมื่อวานเรามั่นใจว่าเราจะเพิ่มรายได้ของเขานะครับให้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยนะครับรายได้ขณะนี้รายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีเราจะเพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อไร่ต่อปีก็คือแก้ปัญหาเบื้องต้นในขณะเดียวกันในภาคของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคบริการซึ่งถือว่าเป็น 56% ของ GDP เราเน้นในเรื่องการเอานักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้เราใช้จุดยืนเดิมที่เคยได้รายได้ก่อนโควิดนี่นะครับประมาณ 1.9 ล้านล้านเราเพิ่มเป็น3ล้านล้านดังที่ได้แถลงไปแล้วเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะเราเคยทำและทำมาแล้วในอดีตในขณะเดียวกันในภาคของเรื่องของสิ่งที่สำคัญคือเราจะปลุกปลดปล่อยศักยภาพด้วยโครงการ1ครอบครัว1ศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์เราจะนำคัดเลือกของคนในครอบครัวต่างๆซึ่งมีอยู่22ล้านครัวเรือนนะครับวันนี้ตั้งเป้า20ล้านงานนะครับแล้วมีรายได้ 200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับดังนั้น สิ่งองคาพยพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะสามารถสร้างรายได้นี่เป็นตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการลดรายจ่ายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันผู้ประกอบการกับเราเป็นผู้ถือหุ้นด้วยกันและเราตระหนักดีว่าส่วนประกอบขององค์ประกอบของภาคธุรกิจเป็นภาคที่จะขับดันและสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับในส่วนในรายละเอียดต่างๆขออนุญาตเดี๋ยวให้ดร.เผ่าภูมิขยายความครับครับขอบคุณครับผมเผ่าภูมินะครับมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติม4ประเด็นครับเพื่อที่จะตอบคำถามว่าค่าแรง600บาทในปี2570นั้นเหมาะสมไหมทำได้ไหมประเด็นที่2ครับค่าแรง600บาทเราคิดจากอะไรและประเด็นที่3ค่าแรง600บาทนายจ้างจะมีปัญหาไหมและข้อที่4ครับค่าแรง600บาทกับการเร่งเศรษฐกิจกับการหมุนเงินของระบบเศรษฐกิจนะครับประเด็นแรกครับเรื่องค่าแรง600บาทในปี2570เหมาะไหมทำได้ไหมก่อนตอบคำถามนี้ครับผมต้องชี้กลับไปที่วิสัยทัศน์ของผู้พูดว่าผู้คิดและมองปี2570ของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับหากผู้พูดมองหรือผู้วิจารณ์มองว่าปี2570นั้นประเทศไทยยังเป็นผู้รับจ้างผลิตยังเป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานยังเป็นการท่องเที่ยวราคาถูกและเป็นการผลิตที่ใช้แต่แรงงานไร้ฝีมือนั้นไม่แปลกใจครับที่ค่าแรง600บาทเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยนั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวิสัยทัศน์ของเราในอีก5ปีข้างหน้าครับภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยที่บริหาร4ปีต่อจากการได้รับการเลือกตั้งแล้วเราจะยกระดับการผลิตไปอีกขั้นครับจากการผลิตที่เป็นการผลิตตามคำสั่งจากต่างชาติจะกลายเป็นการผลิตที่เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมเราจะคือผู้สร้างนวัตกรรมจากภาคการเกษตรที่เป็นการภาคการเกษตรตามยถากรรมเราจะเป็นภาคการเกษตรที่เราสามารถกำหนดราคาได้จากการใช้ตลาดนำการผลิตจากภาคบริการที่เป็นภาคบริการรายได้ต่ำเราจะปรับเป็นภาคบริการที่เป็นรายได้สูงและสามารถสร้างรายได้ต่อหัวได้เพิ่มขึ้นและต่อจากนี้ประเทศไทยจะดึงการลงทุนการค้าการลงทุนจากต่างประเทศไม่ใช่จากแรงงานทักษะต่ำไม่ใช่จากแรงงานคุณภาพต่ำไม่ใช่จากค่าแรงที่ถูกแต่เราดึงจากคำว่าผลิตภาพแรงงานจากแรงงานที่มีศักยภาพสูงจากเศรษฐกิจที่ศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราไม่ใช่เวียดนามคู่แข่งของเราคือสิงคโปร์คู่แข่งของเราคือประเทศที่เจริญแล้วเพราะเราใช้แรงงานศักยภาพสูงเศรษฐกิจศักยภาพสูงในการดึงดูดนี่คือวิสัยทัศน์ของเราเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของเราในอีก5ปีนั้นแตกต่างจากผู้วิจารณ์นั่นคือสิ่งที่ทำไมเราถึงกล้าเสนอค่าแรง600บาทเพราะเรามีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกับท่านนะครับประเด็นที่2ครับค่าแรง600บาทเราคิดจากอะไรองค์ประกอบของค่าแรงครับ3ส่วนหลักๆ1คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP 2คือเรื่องของผลิตภาพแรงงานว่าแรงงาน1คนสามารถสร้างเงินได้เท่าไหร่และ3เรื่องของเงินเฟ้อและค่าแรงจะต้องถูกปรับตามปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับค่าแรงของเราต่ำเตี้ยติดดินตลอดค่าแรงของเราตลอด20ปีที่ผ่านมาเกาะอยู่กับคำว่าผลิตภาพและเงินเฟ้อแต่สิ่งที่สำคัญที่ทุกฝ่ายลืมหลายฝ่ายลืมไปนั่นคือว่าค่าแรงของเราโตไม่ทัน GDP เศรษฐกิจขยายตัวเร็วกว่าค่าแรงนั่นหมายถึงอะไรครับ GDP คือรายได้ของประเทศนั่นคือรายได้ของภาคส่วนต่างๆนั่นหมายถึงว่ารายได้ของภาคเอกชนนั้นโตเร็วกว่ารายได้ของแรงงานรายได้ของนายจ้างโตเร็วกว่าลูกจ้างและนี่คือประเด็นที่เราจะต้องเร่งแก้ไขนี่เป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยยอมไม่ได้และต่อจากนี้ครับเราตั้งเป้า GDP ของเราโตปีละอย่างน้อย 5% และถ้าเราไม่ปรับค่าแรงขั้นต่ำนั่นหมายถึงว่าช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างภาคเอกชนกับลูกจ้างจะถูกถ่างขึ้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นประเด็นที่3ครับค่าแรง600บาท กับนายจ้างแน่นอนครับนายจ้างกับลูกจ้างคือสองขาที่เดินไปด้วยกันฝั่งหนึ่งคือขาซ้ายฝั่งหนึ่งคือขาขวาเดินไปในระบบเศรษฐกิจด้วยกันเราไม่สามารถทำให้ขาขวาเดินไปและขาซ้ายพิการได้แล้วเราก็ไม่สามารถทำตรงกันข้ามได้ทั้งคู่ต้องสามารถเดินไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องคู่ขนานไปกับการดูแลผู้ประกอบการและเราจะมีแพ็กเกจดูแลผู้ประกอบการตามมาแน่นอนครับค่าจ้างคือต้นทุนการผลิตแต่ผู้ประกอบการก็มีต้นทุนการผลิตอย่างอื่นซึ่งเราสามารถดูแลเขาได้เราสามารถดูแลเขาได้ด้วยภาษีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ต้องเดินคู่กันฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างนี่คือวิธีคิดของเราในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับสิ่งที่เรากล้าหาญดำเนินการคือเราปรับค่าแรงครั้งใหญ่และสิ่งที่เราทำต่อจากนั้นคือเราดูแลผู้ประกอบการผ่านการลดภาษีนิติบุคคลเราดูแลทั้งสองฝั่งและผลที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราสามารถทำสามสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้ 1. เราสามารถเพิ่มค่าแรงได้ 2. เราสามารถลดภาษีผู้ประกอบการแต่เราเก็บรายได้จากภาษีมากขึ้นได้เราลดอัตราแต่เรามีฐานภาษีที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงภาคเอกชนที่ขยายตัวขึ้นและ 3. เราสามารถสร้าง GDP ที่ขยายตัวสูงได้นี่คือความสำเร็จของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องพิสูจน์มาว่าการขึ้นค่าแรงโดยเศรษฐกิจยังโตการขึ้นค่าแรงโดยเอกชนยังเฟื่องฟูเป็นสิ่งที่เราทำได้และเราเคยทำมาแล้วและเราจะทำอีกครั้งประเด็นสุดท้ายครับค่าแรง600บาทกับเรื่องการเร่งเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจเราพูดถึงปริมาณเงินแต่เราชอบลืมพูดถึงความเร็วของการหมุนของเงินเงินเปลี่ยนมือเงินสะพัดในปัจจุบันครับประเทศไทยมีความเร็วของการหมุนเงินหรือเงินหมุนช้าที่สุดในรอบ20ปีนี่คือความล้มเหลวเพราะฉะนั้นไทยจำเป็นครับที่ต้องเพิ่มความเร็วของการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจและรายได้600บาทนั้นจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ทำให้คนมีรายได้ชนะภาระหนี้และสามารถมีการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วและเราสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ขยายตัวและนี่เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วครับในรัฐบาลทักษิณเทียบความเร็วของการหมุนเงินเงินในระบบในรัฐบาลทักษิณหมุนเร็วกับเงินในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันนี้ถึง 40% เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนั่นหมายถึงว่าเงินในอดีตหมุนเร็วกว่าในปัจจุบันเกือบ2เท่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะฉะนั้นผมนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชน4ข้อครับเกี่ยวกับเหตุผลและทำไม600บาทจึงเป็นตัวเลขที่เราตั้งเป้าผมมีเรื่องนำเสนอเท่านี้ครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขออนุญาตตอบแทนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนให้ทราบเราต้องทำให้เศรษฐกิจโตซะก่อนแน่นอนที่สุดกว่าเราจะเข้าไปสิ่งที่เราวันนี้เราถูกจำจองฝีมือไว้8ปีนะครับทำให้ประเทศมันถดถอยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นเราต้องเข้าไปจัดกระบวนต่างๆนะครับวันนี้เราเริ่มวางแล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเศรษฐกิจจะโตพอเศรษฐกิจโตก็ถึงเวลาที่เรามีเงินเหลือกลับมาที่จะขยับเรื่องค่าแรงเราเป็นคนที่มีเหตุผลแน่นอนครับไม่ทำร้ายให้กลไกในการเศรษฐกิจโตเนี่ยพังทลายไปด้วยคำหวานๆที่ไปหาเสียงอย่างที่คนอื่นเขาทำสิ่งที่ภาคธุรกิจแล้วก็พวกนักลงทุนเขาก็กังวลรวมถึงประธานาธิบดีล่าสุดที่ออกมาด้วยเนี่ยก็กังวลว่าคือท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดรัฐบาลเมื่อไหร่เข้ามาแล้วนโยบายนี้ทำสำเร็จท้ายที่สุดแล้วเศรษฐกิจจะปรับลงไปนี่คือเหตุผลที่วันนี้เราถึงมาแถลงให้ทราบว่าเราไม่ได้ข่าวที่ออกไปมีข้อเดียวแต่ความจริงเราจะขยับทั้งระบบขยับเศรษฐกิจทั้งระบบเพราะฉะนั้นข้อแรกที่เมื่อวานท่านประธานท่านนายหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดก็คือขยับเศรษฐกิจให้โตเฉลี่ยปีละ 5% นั่นข้อที่1เลยเพ ราะฉะนั้นทุกคนโตด้วยกันแน่นอนครับค่ะคือนโยบายหาเสียงแรกของเราเนี่ยคือการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทางระบบนะคะอันนี้คือข้อที่จะต้องแจกแจงให้ชัดเจนว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นทางระบบแน่นอนว่าอย่างที่บอกกันตอนต้นว่าเราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำอยากให้คนรากหญ้าได้รับความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการที่จะมีรายได้เพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผ่านมาเราจะรู้เลยว่าสมมติในทุนได้ประโยชน์รวยเนี่ยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยข้างล่างนี่ยังค่าแรงยังเท่าเดิมยังขยับขึ้นน้อยมากมาเป็นระยะเวลา10 ปีแล้วอะค่ะ10 ปีซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเขาดีโอเคเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดไปบ้างมันก็ชะลอตัวบ้างอันนี้คือชะลอตัวทั้งโลกแต่เขาก็ค่อยๆกลับขึ้นไปได้แล้วค่าแรงเขาก็กลับขึ้นอันนี้มันต้องโตพร้อมกันอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราไม่สามารถที่จู่ๆเพื่อไทยรัฐบาลปุ๊บขึ้น600อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันไม่มีเหตุและผลอันนี้คือการใช้งบประมาณซึ่งเราไม่ได้ใช้งบประมาณอันนี้คือการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทางระบบเพื่อจะทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้ประโยชน์ทั้ง2 ฝ่ายแล้วก็โตไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อวานนี้พอหลังจากที่วิสัยทัศน์นโยบายนี้ได้มีการพูดออกไปพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าหาเงินได้ก็ทำเลยมีพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่ายังไงพรรคเพื่อไทยก็หาเงินส่วนนี้มาได้อยู่แล้วก็ทำได้แน่นอนเป็นสิ่งที่ติดตัวพรรคเพื่อไทยมาเสมอนะคะว่านโยบายดีๆที่เรากล่าวไปอ่ะเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงแน่นอนค่ะปัญหาที่ผ่านมา8 ปีหลังรัฐประหารมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราชะลอตัวและไม่สามารถเติบโตขึ้นได้แรงงานดีๆต่างๆถูกดองไว้จริงๆเราไม่ได้เอาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพของคนไทยมาให้โอกาสคนไทยได้พัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เขาถึงได้มีคนพูดมาว่าอยากย้ายประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ไปเขาก็ไม่รู้ว่าทางออกที่เขาจะชดใช้หนี้ให้กับตัวเองและครอบครัวมันมีทางไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นและต้องการจะแก้ปัญหาเป็นอันดับแรกนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจดีเราเลยปูภาพให้เห็นเมื่อวานนี้ว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนายจ้างก็ได้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจของเขาเฟื่องฟูขึ้นมีชาวต่างชาติเข้ามามีอะไรเข้ามาอีกเยอะอย่างการท่องเที่ยวที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มอีกเยอะสุวรรณภูมิต้องทำที่รองรับจาก45 ล้านคนเป็น100 ล้านคนนั่นแปลว่าเพิ่มอีกเท่ากว่าซึ่งการที่จะมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะขนาดนั้นแปลว่าต้องมีรายได้ต้องเศรษฐกิจก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมันจะเป็นไปทั้งระบบค่ะอันนี้ระบบนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้แต่งขึ้นมาเองแต่มันเป็นภาพธรรมชาติของเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นในภาพรวมทุกส่วนจะได้รับประโยชน์ค่ะไม่ใช่การที่รวยกระจุกจนกระจายเหมือนทุกวันนี้1,600 บาทเนี่ยคือเรามองไว้ว่าคือเราจะปรับขึ้นในจังหวัดที่เป็นกลุ่มฐานการผลิตหรือว่ากระจายจัดกลุ่มยังไงบ้างคะและจังหวัดอื่นๆที่ค่าแรงเราก็จำเป็นที่ต้องปรับเหมือนกันเรามีเกณฑ์ในการใช้ในการปรับกลไกของไตรภาคีมันบอกอยู่แล้วเป็นหลักที่เป็นภูมิภาคและหลักต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันหมายถึงขยับตามเศรษฐกิจที่โตเราใส่เป้าหมายนี้เห็นชัดว่านอกจากเศรษฐกิจโตแล้วเราจะกระจายความมั่งคั่งกลับไปให้ประชาชนส่วนล่างเมื่อขยายความเมื่อสักครู่ที่ดร.เผ่าภูมิพูดว่าเงินหมุนเร็วนั่นคือปรัชญาของเราว่ารดน้ำที่รากหมายความว่าให้เงินมันจะหมุนเร็วต่อเมื่อไปที่คนที่ต้องการคนที่ยากจนที่สุดอย่างเช่นเกษตรกรต่างๆเมื่อได้หรือว่าคนผู้ที่ยากจนที่สุดพอได้เงินมาก็จะใช้จ่ายเมื่อใช้จ่ายก็จะเกิดการขายของเมื่อขายของได้โรงงานก็จะผลิตของเพิ่มเมื่อผลิตของเพิ่มก็จะจ้างงานเพิ่มรัฐบาลเก็บภาษีตลอดทางตั้งแต่เรื่อง VAT บวกกับเรื่องรายได้ภาษีรายได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการที่เราเน้นว่ารดน้ำที่รากจึงทำให้การหมุนเร็วอย่างที่ตะกี้ดร.เผ่าภูมิว่าครับจะไม่มีคำถามแล้วขอขอบพระคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านครับขอบคุณครับก็เราจะเตรียมงานต่อไปนะคะเพราะเราก็หวังว่าจะมีการแก้ไขในด้วยระบบกลไกของกฎหมายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงพรรคเพื่อไทยก็เตรียมตัวเลือกตั้งผ่านยังชัดเจนเหมือนกัน ตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศก็คือพี่น้องเดือดร้อนนะคะจริงๆเรื่องนี้มันควรจะชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพี่น้องนะคะคือชัดเจนในเรื่องที่น่าจะชัดเจนนะคะมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องถ้าอะไรก็พร้อมในเรื่องนี้แล้วกันเรื่องอื่นๆเราก็ไม่สามารถจะไปตัดสินใจแทนท่านได้ค่ะการที่การแข่งขันกันทางการเมืองมันก็คือเป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องแข่งขันเพื่อให้ประชาชนเลือกอันนั้นคือการแข่งขันสำหรับอินแต่เรื่องการแข่งขันอื่นๆมันไม่ใช่การแข่งขันนะคะมันเป็นการที่เราจะต้องทำนโยบายให้ประชาชนมากกว่าเราโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าเกมต่างๆที่มันไม่จำเป็นนอกเหนือจากการเลือกตั้งคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญคิดว่าความสำคัญคือนโยบายความสำคัญคือปัญหาของประเทศการต่อสู้หรือการอะไรกันจะหวนนึกถึงอดีตหรืออะไรไหมถ้าเราโมแต่นึกถึงอดีตเราก็ไปข้างหน้าไม่ได้วันนี้อิงมีหน้าที่ที่เสนอวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยว่าเรามีนโยบายยังไงที่จะช่วยให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ที่เป็นอยู่อิงมีหน้าที่ที่จะบอกว่าประชาชนยังมีความหวังนะเพราะพรรคเพื่อไทยทำงานกันมาหนักหน่วงแล้วก็หาข้อมูลจริงจังหาแนวทางจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนั่นคือหน้าที่ของอิงวันนี้ค่ะ